อยู่กันในแบบฝึกหัดที่ 9.3 นะคะคณิตศาสตร์ป.2 เล่ม 2 บทที่ 9 รูปเลขาคณิตเป็นแบบฝึกหัดของส.ส.ว.ท.อยู่ในหน้าที่ 92 ค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวงกลมและวงรีค่ะโดยให้เราพิจารณารอยพับและเติมคำตอบค่ะถ้ารอยพับในรูปวงกลมนะคะรอยพับที่เกิดขึ้นจะมีความยาวเท่ากันทั้ง2เส้นค่ะแต่ถ้าเป็นวงรีนะคะรอยพับที่เกิดขึ้นจะมีความยาวไม่เท่ากันค่ะเรามาพิจารณากันก่อนเลยค่ะรูปกอไก่นะคะเราจะสังเกตเห็นว่ารอยพับในรูปกอไก่มีขนาดที่เท่ากันนะคะมีความยาวที่เท่ากันเพราะฉะนั้นกอไก่เนี่ยจัดอยู่ในรูปแบบของวงกลมค่ะข้อขอไข่ค่ะรอยพับมีความยาวที่ไม่เท่ากันค่ะขอไข่เป็นวงรีค่ะต่อไปคอควายค่ะความยาวของรอยพับจะมีความยาวที่ไม่เท่ากันค่ะเป็นวงรีค่ะต่อไปพิจารณาข้องงูค่ะสังเกตความยาวของรอยพับนะคะจะมีความยาวที่ไม่เท่ากันค่ะเป็นวงรีค่ะพิจารณาข้อจอจานค่ะจะสังเกตว่ารอยพับมีความยาวที่เท่ากันนะคะเป็นวงกลมค่ะต่อไปฉอฉิ่งค่ะรอยพับมีความยาวที่เท่ากันนะคะเป็นวงกลมค่ะต่อไปพิจารณาข้อชอช้างค่ะรอยพับของวงกลมชอช้างเท่ากันเป็นวงกลมค่ะต่อไปพิจารณาซอโซ่ค่ะรอยพับยาวไม่เท่ากันเป็นวงรีค่ะต่อไปชอเชอค่ะรอยพับยาวไม่เท่ากันเป็นวงรีค่ะทีนี้ค่ะเราก็จะมาเขียนกันค่ะว่าวงกลมมีรูปอะไรบ้างนะคะในแถวที่1ค่ะก็จะประกอบไปด้วยข้อกอไก่แถวที่2จอจานชอชิงแถวที่3ชอช้างค่ะเราก็เติมลงไปเลยค่ะกอไก่จอจานชอชิงและชอช้างค่ะที่เหลือก็จะเป็นวงรีหมดเลยนะคะก็คือได้แก่ขอไข่คอควายงองูซอโซ่และชอเชอค่ะไปดูกันในหน้าถัดไปเลยค่ะหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราเขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมและกาผิดในวงรีค่ะทีนี้เรามาดูวงกลมกันก่อนเลยค่ะในข้อที่1นะคะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวงกลมมี10รูปค่ะต่อไปวงรีให้กาเครื่องหมายผิดนะคะ1 2 3 4 5 6 7วงรีมี7รูปค่ะต่อไปไปดูกันในข้อที่2ค่ะเหมือนเดิมค่ะถ้าเป็นวงกลมให้เรากาถูกวงรีให้กาผิดนะคะมาดูวงกลมกันก่อนค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11วงกลมมี11รูปค่ะต่อไปวงรีให้กาเครื่องหมายผิดนะคะ1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11มีวงรีทั้งหมด11รูปนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในแบบฝึกหัดนี้เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ